เมื่อเช้าอบอุ่นมากๆค่ะก็เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวของเราทั้งสองคนมาเจอกันแล้วก็มีประเพณีมีขั้นตอนลำดับการตามประเพณีต่างๆก็อย่างเช่นขบวนขันหมากค่ะแล้วก็ยกน้ำชาแล้วก็มีหลังน้ำพุทธมนต์ค่ะก็อบอุ่นกันนะคะตื่นเต้นกันไหมนะเมื่อเช้าไม่ค่อยตื่นเต้นตื่นเต้นตอนมาเจอพี่ๆนี่แหละคุณล่ะฮะก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขวันหนึ่งอีกวันหนึ่งในของชีวิตผ่านผ่านด่านไปเจอสาวได้พร้อมลำบากแค่ไหนก็พอสมควรเหมือนกันครับเยอะสงสารพ่อรองนะหลายประตูเหมือนกันนะแล้วประตูสุดท้ายเราได้บอกเขาว่าอะไรบอกว่าจะถึงแล้วครับขอพ่อไปเถอะเป็นไงในฐานะตำบ่าวสาวเลยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่วันนี้นะคะเป็นวันถือว่าเป็นวันดีๆของเราสองคนแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเป็นวันอีกวันนึงที่ป่านกับบุญมีความสุขมากๆในชีวิตเลยค่ะแล้วก็คือมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันคือความอบอุ่นแบบที่เรารู้สึกจากข้างในจริงๆแล้วเรามองตาไปเห็นญาติผู้ใหญ่ของเราแต่ละคนทุกคนก็รู้สึกว่ายินดีไปกับเราด้วยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันอธิบายไม่ถูกอะค่ะมีความสุขมากสองปีค่ะเป็นไงนะทำไมตัดสินใจเราต้องแต่งงานกันแล้วหลังจากประมาณสองปีค่ะคือจริงๆสำหรับป่านกับวุฒินะคะสองปีถ้าถามบางคนถามว่าเร็วไปไหมหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าถามป่านนะคะป่านรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องของระยะเวลาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราค่อนข้างชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่แล้วเราอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยก็คือเรื่องของความรู้สึกภายในคือทุกครั้งเวลาเรารู้สึกดีๆกับใครสักคนนึงหรือว่าเรามีแฟนหรือเรามีความรักจะมีความรู้สึกนึงเราสึกว่าคนเนี้ยเราอยากอยู่กับเขาตลอดชีวิตซึ่งณวันนี้เราสองคนรู้สึกแบบนั้นพร้อมๆกันก็รู้สึกอย่างนั้นว่าตอนนี้เราถึงเวลาอยากจะมั่นใจในพี่คนนี้แล้วก็ครับรู้สึกว่าก็มันสำหรับเราเรื่องเวลามันไม่ได้สำคัญมากขนาดนี้ว่าการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราพูดคุยกันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากๆแล้วเขาเข้าใจเรามากๆว่าอยากจะได้คนที่ดูแลเราเข้าใจเราอยู่ข้างตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าโอเคนี่แหละคือสัตว์เจ้าบ่าวของเราเป็นพ่อของลูกแล้วก็มันก็มั่นใจแต่มันก็มีอยู่เหตุการณ์เดียวหลักคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหนักๆในชีวิตหรือว่าจะเป็นเรื่องเบาๆคือคนเราทุกวันเนี้ยค่ะเวลาเราออกไปทำงานมันจะมีความเหนื่อยล้าทางกายอยู่แล้วปั่นกลับมาปั่นได้คุยกับวุ้นแล้วปั่นรู้สึกว่าความเหนื่อยตรงนั้นมันผ่อนคลายแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งที่เรารู้สึกมันเป็นอย่างไรทุกครั้งและทุกครั้งที่เวลาเราเกิดปัญหาในชีวิตอะคนที่เราอยากเล่าและอยากแชร์ก็คือวุ้นทำให้เรารู้สึกว่าการมีเขาอยู่ข้างๆอะค่ะดีกว่าชีวิตที่เคยผ่านมาแล้วไม่มีเขาอยู่เคียงข้างรู้สึกนะมันไม่ทำใจมั่นใจในตัวผ่านก็อย่างที่รู้กันว่ากว่าจะมาถึงแล้วเราเจออะไรมาหลายอย่างมากแล้วสิ่งที่เราทำให้เราข้ามผ่านปัญหาไปได้ส่วนนึงก็คือเขาคอยอยู่ข้างเราเขาคอยให้คำปรึกษาเราคอยชี้ทางว่าลองทางนี้ไหมลองทางนี้ไหมปรึกษาทุกเรื่องทำให้เราผ่านปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาไปแบบอย่างง่ายเรียกว่าข่าวแรกก่อนอันนี้คือทำให้พิสูจน์รักเราได้คืออันนั้นเป็นการพิสูจน์ความรักของเราสองคนแบบเริ่มต้นแต่สำหรับพี่ๆหลายๆคนหรือว่าหลายๆคนที่ติดตามชีวิตของเราสองคนก็จะรู้ว่าปัญหานั้นคือปัญหาค่อนข้างใหญ่มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างเราสองคนและทีนี้เป็นเรื่องที่ถูกจับตามองจากคนทั้งประเทศใช่ไหมคะณตอนนั้นหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นกำลังใจให้หนูสองคนผ่านตรงนั้นมาแล้วณวันนี้หนูสองคนผ่านณจุดนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละก็คือบทพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์แค่หนูกับวุฒิสองคนแต่ว่าพิสูจน์ให้พวกพี่ๆทุกคนได้เห็นด้วยว่าหนูกับวุฒิสามารถจับมือและผ่านปัญหาตรงนั้นมาได้แม่ได้ถามค่ะก็มีพูดครับพูดเมื่อเช้าบอกว่าฝากดูแลแทนป้าแทนแม่ด้วยนะ
็ฝั่งวุฒิเขาจะเป็นห่วงวุฒิค่ะเพราะวุฒิเป็นคนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่กับหนูได้เห็นพัฒนาการของวุฒิหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของวุฒิในเรื่องของความใจร้อนความหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างสบายใจขึ้นมีแต่บอกว่าฝากตีด้วยนะฝากน้องด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจดทะเบียนสมรสตอนนี้เรา2คนยังติดเรื่องภารกิจต่างๆอยู่อะค่ะก็อาจจะหาวันเวลาที่เหมาะสมในการไปจดทะเบียนสมรสหลังจากนี้อีกทีนึงค่ะมันต้องใช้เรื่องเอกสารเรื่องอะไรด้วยก็รอวันพร้อมแล้วก็ว่ากันค่ะนามสกุลก็ต้องเปลี่ยนจากเดิมหรือว่าใครยังค่ะก็น่าจะเปลี่ยนนามสกุลหลังจากจดทะเบียนสมรสก่อนเพราะว่าเรื่องของเอกสารที่อย่างที่แจ้งไปวันนั้นตอนนี้เวลาทำธุรกรรมต่างๆต้องใช้พวกบัตรประชาชนแล้วก็ยังใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงของการอยู่ค่ะอาจจะยังต้องใช้นามสกุลเดิมก่อนน้องเหรอคะอย่างที่พวกพี่เห็นว่าเราสองคนนี่เที่ยวกันโหดมากอาจจะขอเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวแบบเป็นแฟนกันก่อนแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันเป็นสามีภรรยาแบบวัยรุ่นก่อนน่าจะสัก2ปีประมาณนั้นค่ะ2ปีก่อนเดี๋ยวว่ากันถึงกับคนงานของเราชุดวันนี้ของเราเป็นของตัวเองมากชุดวันนี้ใช่ไหมคะก็อันนี้พี่ดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบให้จากไลฟ์สไตล์ของปานคืออย่างที่เขาเห็นว่าปานกับพุทธเนี่ยชอบดำน้ำมากๆก็จะมีพวกน้องหอยน้องปูน้องปลามาอยู่บนชุดก็จะแบบแอเรียลนิดนึงค่ะถูกใจไหมจริงๆแล้วปานไม่ได้มีธีมงานที่ชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าปานมีการแบบเลือกโทนสีที่ปันอยากให้เป็นแล้วก็ความต้องการที่ปันอยากให้โทนของงานออกมาเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรแนวทะเลกำลังจะโดนมรสุมคืออันนี้ตอนที่ปันแบบบอกพี่ปันไปใช่คือหนูเป็นคนชอบสีโทนแนวนี้อยู่แล้วสีแบบเย็นๆฟ้าเขียวๆน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกพี่เขาไปทุกอย่างก็เลยเกิดมาเป็นทีมงานของวันนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้ตอนนี้สักกี่ชุดสำหรับการประสานวันนี้ของปานมีทั้งหมด5ชุดค่ะเมื่อเช้าใช้ไปแล้ว2ชุดแล้วก็อันนี้1ชุดแล้วก็เย็นนี้มีชุดงานอีก1ชุดแล้วก็อัฟเตอร์อีก1ชุดค่ะเราสีอะไรทะเลแบบก็แค่โดนละสีคืออย่างที่มันบอกว่าทะเลเนี่ยค่อนข้างเป็นสถานที่ที่เรา2คนชื่นชอบใช่มั้ยคะแต่ว่าทะเลธรรมดาเนี่ยบางคนไปแล้วก็เอนจอยกับทะเลแต่ว่าทะเลมรสุมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักอะมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันกับโรแมนติกด้วยซ้ำคือเราได้มองเห็นน้ำที่อยู่บนพื้นและน้ำที่ตกลงมาจากฟ้ามันมาเจอกันพอดีสินสอดเหรอคะแหมเอาจริงๆคือปานกับวุฒิก็ไม่ได้รู้รายละเอียดชัดเจนแต่ว่าเห็นแม่ก็เดินยิ้มออกมาก็น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมน่าจะโอเคค่ะประมาณนั้นแหวนคะแหวนนี่ก็เป็นแหวนขนาดที่พอเหมาะกับนิ้วป่านค่ะไม่ได้แบบเรียกร้องอะไรใหญ่โตมากมายเพราะว่าตัวบันเองไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเป็นคนโซนดังนั้นแบบไม่ค่อยกล้าใส่อะไรที่เป็นเครื่องประดับแบบชิ้นใหญ่อาจจะแบบไปเน้นเป็นอย่างอื่นทองอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะอะไรนะแหวนเราเลือกจริงๆแล้วไม่มีค่ะก็เป็นแหวนแต่งงานนี่แหละค่ะเป็นแหวนที่เราควรจะใส่ถ้าเราต้องไปงานประมาณนั้นแค่นั้นเลยตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ก็หลักๆเลยคืออยู่เราต้องดูธุรกิจร้านกาแฟด้วยค่ะก็จะอยู่ไม่ไกลจากร้านกาแฟมากค่ะก็จะพักอาศัยอยู่ตรงนั้นคือบ้านเราเออไม่ใช่ค่ะคือฝั่งซื้อใหม่กันใช่ค่ะเป็นเรือนหอแต่ว่าก็เอื้ออำนวยกับการทำธุรกิจร้านกาแฟด้วยทำงานค่ะยังทำงานอยู่ค่ะได้มีการให้คำมั่นสัญญาอะไรกันไหมคะคำมั่นสัญญาเหรอคะก็ปกติเหมือนที่คู่รักเขาจะให้กันแต่เราก็นะไม่แน่ยังไงจะให้ไปยึดติดกับคำสัญญาคือก็มีตามประเพณีตามสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรงานวันเกิดควรจะมีวันวิวาห์ควรจะมีแต่ว่าสุดแท้แล้วก็แล้วแต่เราสองคนละค่ะจะดูแลความรักนี้ได้นานแค่ไหนแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะในหน้าที่แล้วก็ความเป็นภรรยาก็ต้องภรรยาวุ้ยยังไม่ได้พูดเลยเหรอคะขอโทษค่ะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ดื้อให้น้อยลง
แล้วก็พยายามจะให้อยู่ในลู่อยู่ในทางไม่ได้ดื้อนะหมายถึงว่าเขาแบบชอบโซนอะไรอย่างเงี้ยมีแผนจะไปฮันนีมูนใช่ไหมคะฮันนีมูนเหรอคะคิดไว้เยอะหลายที่เลยค่ะแต่ว่าของปันกับมูนก็อย่างที่รู้ว่าชอบดำน้ำใช่ไหมคะก็แพลนว่าจะไปทะเลเพียงแต่ว่าณช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมสภาพอากาศอาจจะไม่อำนวยอาจจะเป็นช่วงหลังจากนี้ตอนนี้ก็หลังจากเสร็จงานก็ทำงานไปก่อนแล้วก็มีโอกาสที่เหมาะสมสภาพอากาศดีก็จะไปฮันนีมูนกันค่ะที่จริงเราไปเที่ยวธรรมดาก็เหมือนไปฮันนีมูนเลยเมื่อวานอยู่แล้วใช่ยืนหอมแก้มเหรอคะใช่ยืนหอมแก้มเลยจ้า